ลือกเป็นเน้นธรรมชาติเลือกยูฟาร์มเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่เซเว่นอีเลฟเว่นชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำจะมาบอกวิธีเกี่ยวกับการเพาะไผ่บงหวานที่เพาะต้นลำที่เพาะได้กับเพาะไม่ได้อันนี้เพาะไม่ได้ครับแต่ต้นนี้เพาะได้ต้นนี้ประมาณ 2-3 ปีเนี่ยเพาะไม่ได้มันอาจจะไม่ติดหรือว่าตายก็ได้ครับแต่ต้นเนี้ยประมาณ1ปีขึ้นไปติดแน่นอนครับเอาโคนเงาเข้าไปชำหรือว่าเอาไปใส่ถุงดำชำจะติดเร็วกว่าตัวนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำการตัดต้นไผ่เพื่อไปชำครับขั้นตอนการทำต่อไปไผ่ตัวนี้ถ้าจะเพาะอาจจะสูงจากโคนมา2ข้อครับมันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพาะอันนี้เราก็ได้ตัดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะขุดเอาโคนเง่าขึ้นมาเพาะครับผมนี่ครับนี้เราก็ได้เง่าขึ้นมาแล้วเราก็มาตกแต่งอีกทีครับเพื่อจะใส่ถุงดำถ้ามันจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเพาะมันจะได้ง่ายมากขึ้นนี่ได้เงาแบบนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะไปใส่ถุงดำกันครับอ๋อเดี๋ยวนี้เรามาอยู่ที่กองปุ๋ยหมักหรือว่ากองเพาะชำไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ถุงดำกันละปุ๋ยตัวเนี้ยหรือว่าถุงหรือว่ากองดินที่เราเพาะมันจะมีเกี่ยวกับแกบละเอียดแล้วก็ใบไผ่แล้วก็ขี้ไก่ถ้าไม่มีขี้ไก่ก็ขี้วัวหรือว่าปุ๋ยคอกอะไรใส่ก็ได้ครับผมถ้าเราใส่แล้วก็เอาแกบรองพื้นนิดหน่อยครับรองพื้นประมาณนี้เนี่ยรองพื้นนิดเดียวแล้วก็เอาไผ่เขาใส่จากนั้นเราก็เอาไผ่เขาใส่แล้วก็เอาดินเพาะที่เราเพาะเข้าใส่อีกทีหนึ่งครับผมครับตอนนี้เราก็ใส่ไผ่ตัวนี้เพาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใส่น้ำ3วันถึง5วันแค่ครั้งหนึ่งแต่อย่าให้น้ำจนแฉะแต่ต้องให้น้ำตลอดอย่าให้ดินมันแห้งอยู่ประมาณ6เดือนถึง1ปีก็ลงเพาะปลูกได้แล้วครับผมหรือว่าบางคนถ้ามีเยอะๆก็อาจจะทำเป็นแบบจำหน่ายก็ได้ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการเพาะกล้าไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งกันไปแล้วกลับมาพูดคุยกับคุณแชมป์กันต่อครับถึงแนวทางที่ยึดถือในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าแนวคิดใดบ้างที่ทำให้คุณแชมป์สามารถเดินทางได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ข้อคิดเกี่ยวกับทำอินทรีย์มันมีหลายข้อแต่ยกตัวอย่างมา3ข้อก็แล้วกัน1ก็คือกฎเกี่ยวกับการทำอินทรีย์แบบไม่มีสารเคมีบ้างไม่มีปุ๋ยเกี่ยวกับเคมีไม่มีอะไรเกี่ยวกับเคมีแล้วก็2ความอดทนเราต้องพยายามเกี่ยวกับโดนโจมตีนิดหน่อยเกี่ยวกับชาวบ้านที่ว่ามาแต่เราก็ต้องพยายามทำ3ก็ความซื่อสัตย์ความจริงใจเพื่อให้สู่ความสำเร็จเกี่ยวกับการทำอินทรีย์มันต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อผู้คนที่บริโภคความซื่อสัตย์ของตัวเราเอง1เราต้องพยายามลดเลี่ยงสารเคมีให้ดีที่สุดไม่ทำให้ลูกค้าเดือดร้อนแล้วก็ตรงต่อเวลาที่ทำและใส่ใจในการทำแล้วก็อาจจะส่งผลต่อลูกค้าถ้าลูกค้ารู้ในความซื่อสัตย์ของเราก็เราก็ไม่เสียลูกค้าเริ่มต้นจากความสุขผมว่าผมสุขเลยนะปัจจุบันเนี่ยผมว่าผมมีความสุขในการทำในสิ่งที่ผมรักในสิ่งที่ผมเห็นในสิ่งที่ผมเข้าใจ
อาจจะไม่เหมือนใครแต่ความตั้งใจของเราถึงเราจะเดินช้าแต่เราก็อย่าหยุดเดินก็แล้วกันแล้วคำว่าความสุขวิถีอินทรีย์คืออะไรคุณแชมป์ช่วยเล่าผ่านมุมมองของเราเองให้ฟังหน่อยครับความสุขในวิถีอินทรีย์ของผมได้แบบโอ้ในการทำเกี่ยวกับไผ่บงหวานเห็นแต่ธรรมชาติลดสารเคมีลดสิ่งต่างๆในโลกภัยไข้เจ็บของเราก็เกิดผลประโยชน์ที่ดีต่อความสำเร็จของเราแค่นั้นก็มีความสุขแล้วครับแล้วเราอยากส่งต่อความสุขนี้ให้กับคนอื่นอย่างไรบ้างครับคุณแชมป์อยากจะส่งต่อความสุขให้แต่ลูกค้าที่ได้กินหน่อของเราถ้าเราไม่ทำอินทรีย์ลูกค้าอาจจะเจอโรคแต่ความมั่นใจของเราคือเราทำอินทรีย์ให้เขาเห็นเขาได้กินโรคภัยไม่มีผมก็มีความสุขละความสุขของชุมชนหรือว่ากลุ่มของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของต่างๆที่ผมได้เห็นเขาได้ทำกิจกรรมในส่วนผมหรือว่าเอาสินค้าของผมไปต่างๆนานาหรือว่าผมไปแจกจ่ายเห็นเขายิ้มแย้มในสินค้าของผมก็ดีใจในความสำเร็จของเขาที่เขามีความสุขให้แก่เราเป้าหมายในชีวิตที่จะทำต่อก็คือเกี่ยวกับการจะขยายต้นกล้าไผ่บงหวานสู่ผู้บริโภคที่เขาสนใจและอาจจะเกี่ยวกับทำนอส่งหลายๆที่ที่ลูกค้าตอบรับของผมชีวิตอีก10ปีผมมองไว้ว่าครับอาจจะเปิดร้านกาแฟอยู่ในสวนไผ่หรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับแบมบูจักรวาลโพเซสอะไรแบบนี้สร้างเกี่ยวกับไม้ไผ่ในความคิดหรือว่าความแตกต่างหรือว่าสร้างสตอรี่เกี่ยวกับไม้ไผ่ของเราให้เกิดผลประโยชน์อาจจะไผ่ก็คือไผ่แต่ว่าเราจะสร้างไผ่ให้เป็นสตอรี่เกี่ยวกับไผ่ในวิถีอินทรีย์ของเราคนเปลี่ยนโลกในความหมายของผมคืออย่าคิดใหญ่ให้คิดต่างคิดแบบเล็กๆแต่สร้างความสำเร็จแบบใหญ่ๆที่เหมือนเขาแต่เราคิดแบบเล็กๆขึ้นไปหาเขาและได้ความสำเร็จที่เท่ากันแค่นี้ก็เปลี่ยนโลกได้แล้วครับไม่ว่าใครจะพูดหรือมองเราอย่างไรอย่าได้สนใจแม้เราจะเดินช้าแต่ขอแค่อย่าหยุดเดินนี่คือสิ่งที่คุณแชมป์ยึดมั่นมาตลอดคุณผู้ชมเองก็อย่ายอมแพ้นะครับเหนื่อยบ้างท้อบ้างจะหยุดพักก่อนก็ไม่เป็นไรแต่พร้อมเมื่อไหร่ก็อย่าหยุดก้าวเดินบนเส้นทางที่เราเชื่อมั่นนะครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ